ความสุขของผมนั่นแหละครับผมว่าคือการได้ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปสัมผัสธรรมชาติไปเรียนรู้การใช้ชีวิตชีวิตคนเราจะมีอะไรไปมากกว่าการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขละครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมและที่ผมพามาเที่ยวนี้ก็คือหมู่เกาะหนึ่งนั่นเองผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปจุดชมวิวนึงที่เขาแชร์กันเยอะมากเลยครับที่จะสามารถเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่ในเกาะเนี่ยได้ครบถ้วนกันเลยทีเดียวแล้วก็ผมจะพาไปเที่ยวบูรากูลครับก็คือเป็นแอ่งน้ำที่สวยๆแอ่งนึงนั่นเองโอเคไปดูกันว่าตามที่เขาแชร์เนี่ยมันจะสวยเหมือนในภาพหรือเปล่าไปกันเลยครับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเนี่ยครับเราจะเดินทางด้วยนี่เลยครับไฮซีทัวร์นั่นเองขอตั๋วหน่อยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้คือไปหมู่เกาะอ่างทองใช่ไหมครับเป็นทัวร์เต็มวันนะคะอ๋อทัวร์เต็มวันมีอะไรบ้างครับก็ตอนเช้าเรือจะออก8โมงครึ่งแล้วก็มีอาหารเช้าบริการบนเรือนะคะอ๋อ8โมงครึ่งกาแฟขนมปังผลไม้โอเคก็พอไปถึงเกาะแรกเขาเรียกเกาะอัวตาหลับกิจกรรมที่นั่นก็ให้ลูกค้าไปชมวิวที่เห็นไฮไลท์จุดแรกก็คือวิวลูกเกาะ42เกาะนั่นแหละค่ะเป็นไฮไลท์ที่แรกแล้วจากนั้นเราก็กลับขึ้นเรือไปทานอาหารกลางวันเป็นบุฟเฟ่บนเรืออ๋อแล้วช่วงบ่ายเราก็ไปดูบลูลากูนอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์จุดที่2จะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในหุบเขาอันนี้ต้องขึ้นไปดูนะคะหาดูที่ไหนไม่ได้สวยงามมากค่ะโอเควันเดย์ทริปของเราวันนี้พร้อมแล้วได้ฟังก็อยากจะเห็นของจริงครับEnjoyนะคะโอเคครับผมขอบคุณนะครับครับผมครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าขึ้นเรือได้เลยครับอาหารเช้าว่าแล้วก็ขอทานเลยแล้วกันตอนนี้ 8:20 แล้วครับเหลือเวลาอีก10นาทีเรือก็จะออกแล้วเรือออก 8:30 นั่นเองเรือออก 8:30 น้องยังฮาเลยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวแบบ one day trip ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะสมุยและเกาะพะงันนั่นเองซึ่งจะใช้เวลาเดินทางเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นครับก็จะได้พบกับหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า42เกาะเลยซึ่งที่นี่เป็นหมู่เกาะที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งของทะเลอ่าวไทยเลยแหละครับตอนนี้ข้างหลังผมก็เริ่มเห็นเกาะต่างๆแล้วใกล้ถึงแล้วครับเมื่อเราขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเห็นทั้งหมด42เกาะด้วยกันเยอะมากเดี๋ยวเราเนี่ยจะเทียบท่าครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรือเล็กๆเพื่อที่จะเข้าไปเกาะบัวตาหลับนั่นเองเกาะบัวตาหลับตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาครับบนเกาะแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนแนบอิงไปกับธรรมชาติทั้งดำน้ำดูปะการังเที่ยวถ้ำบัวบกหรือใครที่ชอบการผจญภัยก็สามารถเดินและปีนป่ายตามหน้าผาขึ้นไปที่จุดชมวิวผาจันจลัดชมวิวสวยๆแบบ360องศาของหมู่เกาะอ่างทองได้เกือบทั้งหมดเลยล่ะครับเนี่ยครับผมกำลังมองอยู่ว่ายอดไหนที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นไปชมวิวตอนนี้ลุ้นมากเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปชมวิว360องศากันเป็นเรือ
ลำเล็กๆที่บรรทุกคนเยอะมากแล้วก็หน้าหวัดเสียวไม่น้อยเลยฮะดูครับคนเยอะมากข้างหลังขึ้นมาบนฝั่งเรียบร้อยแล้วเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวผาจันตลาดครับผมเขาบอกว่ามีจุดชมวิวเนี่ย4จุดเลยทั้งทางแบบทางเป็นปูนทางเป็นดินทางเป็นหินมีทางขึ้นหลายรูปแบบเลยครับผมแล้วก็เป็นที่นิยมที่ทุกคนมาที่เนี่ยจะต้องขึ้นไปเลยฮะนี่กำลังขึ้นไปครับแก๊งสาวๆหนุ่มๆโอเคเราตามเขาไปดีกว่าครับเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดโอเคไปกันครับสนับสนุนโดย Being